สเดือนต่อมานะครับเดอะเวิลด์ของเรานั้นก็ได้แปลงร่างเป็นคนทํางานอาสาเป็นเวลาทั้งสิ้นกว่า2เดือนเลยด้วยกัน ซึ่งในระหว่าง2เดือนนี้ครับเขาก็นั้นก็ได้แปลงล่างเป็นคนนูน้นคนนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เขานั้นย่อยน้ํายาคนไรหน้าได้สาเร็จซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีเพียงแค่9เดียวเท่านั้นเขานั้นก็จะย่อยน้ํายาคนไรหน้าสําเร็จแล้วและในขนาเดียวกันครับทางฟอร์ตวอลนะครับที่ตอนนี้อยู่ที่แบร์คุณนะเธอนะครับเพื่อที่จะย่อยน้ํายามายากรน,นะครับในช่วงระหว่าง2เดือนนี้เธอนั้นก็เลยสมัครเป็นนักมายากลประจําคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเธอก็ได้หมดสัญญาพอดีนะและเธอนะครับเตรียม จากคณะละครสัตว์นี้ส่วนทางด้านแฮงแมนนะครับก็เริ่มย่อยน้ํายาโคนสนิทแห่งสายลมจนหมดด้วยเช่นเดียวกันยังรวมไปถึงออเดนะครับที่ตอนนี้อยู่บ้านพักตางอากาศนะเธอนะครับก็ได้ย่อยน้ํายาจิตแพทย์นะครับหมดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในระหว่าง2เดือนนี้ครับออเดนะครับก็ได้ไปทําการรักษาคนนู้นคนนี้นะครับทำให้เธอนนั้สามารถย่อยน้ํายาจิตแพทย์ได้สมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับก็ได้เข้ามาหาออเดที่บ้านพักตางอากาศของเธอเลยนะสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ว่าออเดนรัสามารถย่อยน้ํําาายจจิตแแพท้สเร็ลำ เล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับจึงมอบภารกิจหนึ่งให้แก่อรเร ซึ่งภารกิจนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเธอทําสําเร็จแล้วก็พวกเขานั้นก็จะมอบสูตรน้ํายาระดับที่6ของสายผู้ชมนั่นก็คือนักสะกดจิตให้ซึ่งภารกิจที่ว่าก็คือว่าให้ออเดนั้นไปนําบันทึกสงคราม20ปีมาจากนักสะสมท่านหนึ่งซึ่งเป็นท่านเขาที่ชอบสะสมของโบราณท่านหนึ่งออเดนะครับจึงได้ทาการแจ้งแก่ท่านเขาคนนี้นะซึ่งพอท่านเขาคนนี้ครับรู้ว่าออเดจะมาครับก็เลยจัดพรมแดนต้อนรับเลยให้ออเดนนมาดูของสะสมของเขาซึ่งของสะสมของท่านเขาคนนี้ก็มีเยอะแยะชิบหายเลย ออเดนะครับจึงได้เข้าเลือกเลยครับบอกไปว่าเธอนั้นอยากจะได้บันทึกสงคราม20ปีมาซึ่งท่านเขาคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าสมบัติของเขานั้นเขามีไว้ชื่นชมเท่านั้นไม่ได้มีไว้ขายออเดนะครับจึงได้ใช้ไม้เด็ดนะครับนั่นก็คือว่าออเดนะครับจะให้การสนับสนุนในการก่อตั้งมูลนิธิรักษาสมบัติของท่านเขาคนนี้ท่านเขาคนนี้ครับก็เลยตอบตกลงนะครับเลยเตรียมที่จะมอบบันทึกสงคราม20ปีให้แก่ออเดยซึ่งออเดก็เตรียมที่จะทําการศึกษาบันทึกนี้นะครับแต่เธอน เธอนะครับจึงได้ภาวนาต่อเดอะฟูนะครับให้เดอะฟูนั้นช่วยเธอหน่อยในระหว่างที่เธอนั้นกำลังศึกษาบันทึกนี้ซึ่งออเดนนะครับก็ได้ทําการอัญเชิญเดอะฟูนะครับมายังกระจกวิเศษที่ใช้ทํานายของเธอซึ่งเดอะฟูนะครับก็ได้ตอบรับคําขอของออเดด้วยนะและการตอบรับนี้เองครับก็จะทําให้เดอะฟูนั้นมาสถิตอยู่ในกระจกวิเศษและเดอะฟูนะครับก็สามารถมองผ่านกระจกนี้ได้ด้วย ในการมอนผ่านกระจกนี่เองครับก็ทําให้เดอะฟูนั้นเห็นหน้าของออเดเป็นครั้งแรกซึ่งเดอะฟูะครับก็รู้สึกว่าออเดนั้นสวยเอามากๆเลยแต่พอออเดศึกษาบันทึกสงคราม20ปีนะครับก็รู้สึกว่าดูเหมือนมันจะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่จึงได้ส่งมอบให้แก่สมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตสมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับจึงได้ส่งมอบสูตรน้ํายาระดับที่6นักสะกดจิตให้แก่ออเด ต่อมาทางเดอะมูนนะครับซึ่งตอนนี้เดอะมูนได้กลายเป็นระดับที่6ของของสายนักปรุงยาหรือก็คือศาสตราจารย์แห่งการปรุงยานั่นเองครับผมซึ่งการที่เขาได้เป็นระดับที่6ศาสตราจารย์แห่งการปรุงยานะครับก็ทําให้เขานะครับที่อยู่ในตระกูลโลหิตนะครับมีสักฐานะเป็นบาลอนขึ้นมาซึ่งเขานะครับก็ได้ถูกเรียกตัวไปโดยใต้เท้านีปัสอีกเช่นเคยครับผมซึ่งใต้เท้านีปัสก็คือเป็นคนที่ขอให้เดอะมูนนะครับภาวนาถึงเดอะฟูนั่นเองครับใต้เท้านีปัสนะครับนอกจากจะเรียกเดอะมูน ทั้ง4คนนะครับทาการค้นหาและสังหารเหล่าสมาชิกที่บูชาดวงจันทร์หากใครสามารถสังหารได้มากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับรางวัลด้วยคําแนะนําของเดอะเวิร์นะครับเดอะมูนจึงได้ไปยังบาผูกา้านั่นเองซึ่งก็จะเป็นสถานที่นะครับที่เขานั้นสามารถว่าจ้างได้ซึ่งปรากฏว่าเท่าแก่บาพูกา้าน,นะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะเท่าแก่นะครับได้เปลี่ยนจากคนเดิมกลายเป็นคนที่มีชื่อเอียนไรซึ่งเอียนไรนะครับก็คือเป็นเด็กที่ว่าจ้างเชอร์ล็อกมอริอตตี้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับผม เนื่องจากว่าเอียนไรนะครับได้กลายเป็นเท่าแก่ก็ปรากฏกว่าคนที่คอยสนับสนุนเอียนไรนะครับก็เป็นทั้งแชรอนและก็มาริชอีกด้วยเดอมูนะครับได้ไปว่าจ้างเอียนไรนะครับให้ตามหาสมาชิกนะครับของคนที่บูชาดวงจันทร์โดยจะให้ค่าตามหาคนละ150บปอนด์เอียนไรนะครับก็ได้ถามไปว่าอ้าวแล้วคนที่ไหว้วันเดอะมูนมาน่ะเป็นใครกันเหรอเดอะมูนนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่วหว้วานเขามาแล้วก็คือเชอร์ล็อกมอริอตตี้ซึ่งต่อมานะครับฟอร์ดวอลนะครับก็ได้มาพบกับอาจารย์ของเธอเองที่สถานีรถไฟซึ่ง อาจารย์ของเธอครับมีชื่อดอเรียนเกอับราฮัมในระหว่างที่ฟอสบอลนะครับ,เ,รรบเห็นอาจารย์ของเธอลงมาจากรถไฟนี่เองก็ปากฏว่าอาจารย์ของเธอนะครับได้ส่งสัญญาณให้ฟอสบอลนั้นอย่าเพิ่งเข้ามาหาเขาซึ่งพออาจารย์บอกว่าปลอดภัยแล้วครับฟอสบอลจึงได้เข้าไปหาอาจารย์ดอเรียนเกนครับก็ได้บอกกับทางฟอสบอลไปว่าที่เขาบอกให้ฟอสบอลหยุดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเขานั้นเจออดีตลูกศิษย์ของเขาโดยบังเอิญซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าลุยส์เวนซึ่งลุยส์เวนตอนนี้นั้นก็ได้ทรยศเขาไปแล้วเข้าาสู่คณพรอ ซึ่งฟอร์ดวอร์นะครับก็ได้ถามกับอาจารย์ของเขาไปว่าอยากให้เธอนั้นช่วยสังหารลอิสเวนหรือไม่ซึ่งอาจารย์นะครับก็บอกไปว่าอย่าเลยเพราะว่าตอนนี้ลอิสเวนนั้นอยู่ในดับที่หของสายนักเรียนฝึกขัดหรือก็คือนักเดินทางนั่นเองเขานั้นแกร่งจนเกินไปฟอร์ดนั้นไม่สามารถทําได้หรอกหลังจากเลิกคุยกันเรื่องลอิสเวนนะครับอาจารย์ดอรียนเกรอับราหัมนะครับก็ได้มอบสูตรน้ํายาโหราจารย์ให้แก่ทางฟอร์ดวอร์พร้อมกับของวิเศษบันทึกการเดินทางของเวโรนาให้แก่ฟกกอร,นนร์ด ก็คือว่าของวิเศษบันทึกการเดินทางเวโรนาเนี่ยครับมันสามารถมันสามารถบันทึกพลังลงไปได้นั่นเองสมมติว่าฟอร์ดวอร์นะครับอยากจะใช้พลังของผู้วิเศษคนหนึ่งนะครับฟอร์ดวอร์ก็ไปขอให้ผู้วิเศษคนนั้นทําการบันทึกพลังลงไปในบันทึกการเดินทางของเวโรนานั่นเองครับผมและฟอร์ดวอร์ก็สามารถน,นํามาใช้ได้ ซึ่งบันทึกการเดินทางเวโรนานครับมันก็จะมีหลายหน้าเลยนะซึ่งในหลายๆห,หน้านี่ครับฟอตวอลก็สามารถบันทึกได้ตามจำนวนหน้าที่มันมีอยู่เลยนะครับแล้วก็สามารถบันทึกพลังที่แตกต่างกันได้อีกด้วยจะว่าเป็นไอเทมที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะฟอตวอลนะครับจึงได้เข้าสู่สมาคมไพ่ทารอนะครับได้ได้ขอให้โดยขอให้เดอะเวิร์นครับช่วยทําการฆ่าลุยส์เวนหน่อยเดอะเวิร์นครับก็เลยบอกไปว่าตอนนี้เขานั้นยังไม่ว่างแต่ถ้าเกิดว่าในอีก2เดือนข้างหน้าแล้วก็เธอนั้นสามารถมาขอให้เขาช่วยใหม่ได้ แฮงแมนนะครับที่ได้เสนอไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนของคณะพาราดอนออโราทำไมไม่ไปแจ้งต่อทางรัทธิซะเลยล่ะให้ทางลัทธิจัดการออตวอะครับเลยทําตามคําแนะนําของแฮงแมนครับประจวบบอกกันว่าตอนนี้นครับเธอยังไม่มีตังไปจ้างเดอะเวอร์นะครับแต่ว่าเดอะเวอร์นะครับก็บอกไปว่าให้รออีก2เดือนนะเธอเลยครับเธอเลยคิดว่าตัวเองนั้นพอมีเวลาพอที่จะทําการรวบรวมทรัพย์สินมาจ่ายให้เดอะเวอร์ตัดภาพมาที่เดอะเวอร์ครับ คือตลอดระยะเวลา2เดือนที่เขานั้นไปทําการเล่นไปตามบทนะครับในช่วงระหว่างนี้ครับเดอะเวิร์กนั้นก็ได้ตกลงกับนายพลแคทริยาหรือเดอะเฮอร์มิตโดยการว่าจ้าง3,000ปอนด์โดยเขานั้นจะนั่งเรือแห่งอนาคตของนายพลแคทริยาไปตามหานางเงือกน,นทะเลแห่งรูนนั่นเองโดยที่เดอะเวิร์กับนายพลแคทริยาครับได้นัดกันไว้ที่เกาะกากัสนั่นเองพอไปถึงเกาะกากัสนะครับเรือแห่งอนาคตของนายพลแคทริยานั้นก็ได้มาเทียบท่าแล้วนายพลแคทริยานั้นก็ได้กล่าวต้อนรับเดอะเวิร์แล้วก็เตียยที่จะพาเดอะเวิร์นั้นไปตามหานงงเงือก โดยนางเงือกนะครับที่เดวิลจะต้องไปตามหาเนี่ยมันอยู่อยู่ในทะเลรูนนั่นเองครับผมซึ่งทะเลรูนนั้นมันจะมีเขตเขตหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเขตสมรภูมิแห่งทวยเทพซึ่งเขตสมรภูมิแห่งทวยเทพนะครับว่ากันว่าครั้งหนึ่งนั้นเหล่าทวยเทพนั้นเคยต่อสู้กันที่นี่แล้วก็ได้มีเทพนั้นได้ล่วงหล่นที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันโดยนางเงือกครับมันก็จะอยู่เลยสมรภูมิแห่งทวยเทพนี้ไปอีกนะโดยพอขึ้นเรือของนายพลแคทรียานะครับเดวิลนั้นก็ได้รู้จักกับสมาชิกลูกเรือของนายพลแค,รครทร ซึ่งแฟงรีนะครับอยู่ในดับที่7ของสายนักเพาพะปลูกหรือก็คือนักบวชแห่งการเก็บเกี่ยวนั่นเองครับผมซึ่งแฟงรีนะครับเคยเล่าว่าครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนแห่งชีวิตนั่นเองครับผมซึ่งสมาคมโรงเรียนแห่งชีวิตนะครับมันก็คือสมาคมของวิวออเซปติดนั่นแหละครับแต่ว่าแฟงรีนะครับก็ได้บอกไปว่าทางสมาคมนั้นได้ไล่เขาออกเพราะว่าเขานั้นพยายามที่จะผสมพันธุ์วัวเข้ากับข้าวสาลีโดยที่จะให้ลูกวัวออกมานั้นสามารถเติบโตได้เองเหมือนกับข้าวสาลีซึ่งเหล่าสมาคมนัน ของนายพลแคทริยาเพื่อที่จะไม่ต้องสนใจความคิดของคนทางโลกและเสื้อหลังจากที่เดอะเวิร์ครับฟังการบรรยายของแฟรงลีนะครับเดอะเวิร์นั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่ว่าแฟรงรลีนะั้นไม่โดนไล่ออกและยังคิดอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ฆ่าแกก็บูญแค่ไหนแล้วโดวยที่เรือแห่งอนาคตนะครับพอแล่นมาถึงสมอรภูมิแห่งทวยเทพนั้นซึ่งสมรภูมิแห่งทวยเทพในทะเลลูนนี่ครับมันจะมี เสียงระเบิดเพลคัางนะครับของเหล่าทวยเทพอยู่นี่ระดับของนักเวทนะครับสูงมากเท่าไหร่ก็จะทําให้ได้ยินเสียงระเบิดนั้นดังขึ้นเท่านั้นและเสียงระเบิดนี้ครับก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้คนนั้นเสียสติได้เลยและการที่อยู่ในทะเลแห่งสมรภูมิแห่งทวยเ,เทพนี่ครับมันก็มีกฎอยู่นะคือว่าห้ามตื่นมาตอนกลางดึกเป็นอันขาดถ้าไม่งั้นแล้วก็คุณนั้นอาจจะไม่รอดซึ่งใครนะครับก็ได้นอนอยู่ในเรือแห่งอนาคตนะครับซึ่งการหลับนอนท่ามกลางสมรภูมิแห่งทวยเ,เทพนี่ครับก็ทําให ใครนั้นมีความฝันแปลกๆขึ้นมาครับซึ่งความฝันนี้ครับความฝันก็เป็นประมาณว่าใครนั้นได้พบกับวิหารแห่งหนึ่งซึ่งนายพลแคทเทียนะครับก็อยู่ในความฝันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอยู่ในสมรภูมิแห่งทวยเทพเหมือนกันนะซึ่งนายพลแคทเทียในความฝันนะครับเธอนั้นก็จะแสดงบุคลิกอีกด้านหนึ่งของเธอมานั่นเองครับผมซึ่งบุคลิกอีกด้านหนึ่งของเธอครับก็คือเธอนนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กลัวหน่อยซึ่งในความฝันนี้ครับใครนั้นยังได้พบกับคนคนหนึ่งอีกด้วยซึ่งคคคนนนี้รับ มีชั่วแอนเดอร์สันฮูดซึ่งใครนะครับก็ได้พบเจอกับแอนเดอร์สันฮูดหน้าวิหารที่ใครนั้นกำลังฝันอยู่นั่นเองใครนะครับได้ถามแอนเดอร์สันฮูดในความฝันไปนะครับบอกไปว่าทำไมแอนเดอร์สันฮูดนั้นถึงมาอยู่ที่นี่แอนเดอร์สันฮูดนะครับก็ได้เล่าว่าเขานั้นได้ไปสำรวจซ่าป่าพังในทะเลเพร้อมกับทีมของเขาซึ่งเขานั้นก็ได้สมบัติวัตถุโบราณมาจำนวนมากเลย และยังได้ทําการล่าสัตว์ประหลาดบางตัวอีกด้วยสามารถนำชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาดเหล่านั้นไปขายได้อีกด้วยโจนกทั่งพวกเขาได้ไปพบก,กับวิหารประหลาดบนเกาะแห่งหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ําพอแอนเดอร์สันฮุดกับทีมนะครับ ไปในวิหารนั้นก็ปรากฏว่ามันมีรูปภาพแกะสลักของหนึ่งในราชาเทวทูตอย่างโอโรโบลสอยู่ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเขากับทีนั้นพบเจอกับเรื่องโชคร้ายและทีของเขานั้นก็เริ่มเสียสติกลายเป็นสัตว์ประหลาดทีละคนเดอะเวิรนะครับพอได้ฟังถึงตรงนี้ครับก็รู้สึกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันต้องเสียสติตามเพื่อนๆมันไปอย่างแน่นอนแต่ก็ปรากฏว่าความฝันนะครับได้พังทลายลงเสียก่อนนะครับเพราะเดอะเวิร์นั้นได้ตื่นเช้าขึ้นมา พอได้ตื่นเช้าขึ้นมาครับเรือแห่งอนาคตของนายพลแคทริยานะครับก็ได้แล่นผ่านเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับก็ได้มีคนที่กําลังโบกมือขอความช่วยเหลืออยู่บนเกาะด้วยนะก็ปรากฏว่าไอ้คนที่มันโบกมือขอความช่วยเหลือนะครับมันก็คือแอนเดอร์สันฮูดนั่นเองซึ่งเดววอนะครับพอเจอแอนเดอร์สันฮูดในโลกแห่งความจริงนะครับก็เตะที่จะทําร้ายเขาในทันทีเพราะว่าเดววอรนะคิดว่าแอนเดอร์สันฮูดนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เสียสติอย่างแน่นอน แต่เอ็ดด์ดอนสันฮูนนะครับก็ได้ทําการเล่าว่าเขานั้นไม่ได้เสียสติและเขานะครับก็ได้ทําการเล่าเรื่องนะครับเหมือนกับเรื่องเล่าที่เล่าให้เดอะเวอร์ฟังนั่นแหละครับแต่คราวนี้เล่าให้กับนายพลแคทธรียาฟังด้วยและเขานะครับก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่เขาทําการฆ่าเพื่อนของเขาได้แล้วเรือของพวกเขาน,นก็ได้อับปางลงและตอนนี้ก็มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นเขาขเขาจึจกกอองได้ทําการวหวยน้ำนะครับขึ้นฝั่งได้สาเร็จและประจวบเหมาะกับเรือของนายพลแคทธรียาและก็มาช่วยเขาไว้พอดีซึ่งเดอะเวอร์นะครับพอรู้ว่าเขาไม่เสียตนนนะรัจึได้าาาาแทํํกว เอเดอร์สันฮูทน,นะครับให้แก่เดอะโวลฟังซึ่งเอเดอร์สันฮูทน,นะครับได้รับฉายาว่านักปรจนภัยที่แข็งแกร่งที่สุดแ,และเอเดอร์สันฮูทน,นะครับก็ได้แก้ต่างแล้บอกไปว่าให้เติมคําว่าในระดับกึ่งเทพลงมาด้วยในพลแคททาเรียนะครับจึงได้บอกไปว่าเอเดอร์สันฮูทนักปรจนภัยที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ระดับกึ่งเทพลงมาแต่เอเดอร์สันฮูทนะครับก็ได้บอกไปว่าการที่เขานั้นได้พบเจอกับรูปภาพโอโรโบรอสนั้นถ้าเป็เขานั้นเกิดโชคร้ายขึ้นมามันจะดีหรือไม่ถ้าเกิดว่าเขานั้นจะขอขึ้นเรือของนายพลแคททาเรียอย่างเรือแห่งอนาคตซึ่งเขานั้นจะนําพาโชคร้ายไปด้วยในนายพลแคททาเรียาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ที่ได้พายในสันฮูนนั้นขึ้นมาด้วยพอในคืนที่2นะครับเดอะเวอร์นั้นก็ได้ฝันอีกครั้งหนึ่งครับพอในความฝันครั้งนี้ครับเดอะเวอร์นั้นได้ไปพบเจอกับนักบวชคนหนึ่งนะครับที่ได้ถูกขังเอาไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งนักบวชคนนี้ครับมีชื่อว่าลีโอมาสเตอร์นะซึ่งลีโอมาสเตอร์นะครับก็ได้เล่าให้เดอะเวอร์ฟังว่าเขานั้นถูกขังไว้ที่นี่ซึ่งเขานั้นเป็นคนของพระนพราดอนออโรล่าและการที่เขาถูกขังไว้ที่นี่นั้นทําให้จิตของเขานั้นแตกแยกแล้้้ววกกกกกกก็็็็็ปปปปปราาาาา่่่จิตตทีแแยยยนนนนนัของงลลลมเเเไดู นักดาบชุดกาอ,อัศวินดำนั่นเองครับผมเข้ามาโจมตีเดอะเวิรซื้อเดอะเวิรนะครับก็สามารถเอาตัวรอดมาได้นะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าเดอะเวิรนะครับจึงคิดว่าลีโอมาสเตอร์น่าจะต้องถูกขังอยู่ที่ไหนสักแห่งในสมรภูมิแห่งทัวยเทพนี้อย่างแน่นอนและต่อมานะครับก็ดูเหมือนกับว่าโชค้ายนะครับที่แอนเดอร์สันฮูดว่ามานี้มันจะเป็นจริงเข้าครับ,รบเพราะว่า เรือแห่งอนาคตของนายพลแคตียาครับได้ไปเจอเข้ากับเรือแบ c k ทิวลิปของนายพลลูกเวลหนึ่งใน7ขุนพลโจรสลัดนั่นเองครับผมซึ่งนายพลลูกเวลนะครับได้รับฉาย,ยาว่าขุนพลแห่งความตายนั่นเองซึ่งเขานะครับอยู่ในระดับที่5ของสายเทพแห่งความตายหรือก็คือผู้เฝ้าประตูนั่นเองครับผมแล้วก็ปรากฏว่าบนด่านฟ้าเรือนะครับเหล่าลูกเรือของนายพลลูกเวลเนี่ยก็มีแต่ซอมบี้ทั้งนั้นเลย ใครที่ไม่อ่านนิ่งเฉยนะครับเขาจึงได้ใช้เขาจึงได้ทําการลอยขึ้นไปบนเรือของนายพลลุกเวลซึ่งในขณะที่ลอยขึ้นไปนี่เองครับใครนะครับก็เลยรู้สึกว่านายพลลุกเวลที่อยู่สายเท็จเน,น,นความตายแลืบนดาดฟ้าเรือของเขาเนะีก็เต็มไปด้วยซอมบี้เพราะฉะนั้นแล้วก็เขาจึงจะทําการล่อเหล่าซอมบี้นี้ไปทางอื่นใครนะครับได้ทําการโยนนกหวีดอาร์ซิกนะครับลงไปบนเรือของนายพลลุกเวลทําให้เหล่าซอมบี้นะครับไปออก,กันอยู่ที่นกหวีดอันนั้นนะครับซึ่งพอใครนะครับลงมาถึงเรือของนายพลลุกเวลนะครับก็จะเป็นการ นายพลลูกเวลนะครับจึงได้ทําการยกกําปั้นซ้ายของเขาขึ้นมานครับกางออกมา5นิ้วและชี้ไปที่ไข่ก็ปรากฏว่าด่านฟ้าเรือนะครับได้ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีเหลืองเขียวแล้วก็ได้มีประตูสีบอลน,นะครับโผล่ออกมา ซึ่งภายในประตูนะครับก็มีร่างร่างหนึ่งนะครับที่แขนนั้นเต็มไปด้วยเลือดซึ่งเขานั้นไม่มีผิวหนังซึ่งใบหน้าของเขานั้นก็เป็นเหมือนกับใบหน้าเด็กทารกแต่ว่าได้มีเถาวัลย์สีเขียวและดำนั้นปกคลุมใบหน้าอยู่และฝ่ามือของเขานั้นก็ยังเต็มไปด้วยฟันอีกด้วยซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับก็ได้ทําการกรีดร้องและหัวเราะตะโกนออกมาซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายครับออกมาจากประตูซึ่งตอนนั้นเองครับก็ปรากฏว่าร่างของโนเวอร์ครับได้มีอาการเหมือนกับว่า โดนแช่แข็งนั่นเองซึ่งเขานั้นก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้และในจังหวะที่เดอะเวิร์ดนะครับกำลังสูญเสียการควบคุมร่างกายนี่เองสติสปัปชัญญะของเขานั้นก็ได้โดนดูดไปด้วยนายพลลุกเวลนะครับจึงได้ฉวยโอกาสนี้นะครับทำการชักดาบของเขาออกมานะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปข้างหน้ารวดเร็วด,ดังสายฟ้าทําการแทงไปที่เดอะเวิร์ดแต่ว่าร่างของเดอะเวิร์ดนะครับก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นกระดาษน,นะครับทำให้เขานั้นรอดมาได้ซึ่งเดอะเวิร์ดนะครับหลังจากที่ สูญเสีย,ยตุ๊กตาการะดาษไปนะครับเขานะครับก็ได้กระโดดขึน้นไปบนอากาศนะเพราะว่าตอนนี้ครับได้มีท่าลูกบอลไฟนะครับพุ่งเข้ามาทําลายประตูของนายพลลูกเวลซึ่งคนที่ทําลายประตูนี้ครับนั่นก็คือนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดแอดเดอร์สันฮูดนั่นเองพอเขามาถึงนะครับเขานั้นก็ได้ทําการต่อว่าเดอะเวิร์ลไปเลยว่าเดอะเวิร์ลนั้นไม่ฉลาดเอาเสียเลยที่ทําการต่อสู้กับนายพลลูกเวลโดยไปหนึ่งหนึ่งกับเขาและตอนนี้ครับ NI look What นายพลลูกเวลนะครับที่เห็นว่าได้มีศัตรูสองลุมหนึ่งนะครับเขารู้น ให้หนีไปในทันทีอ้อลืมบอกแอนเดอร์สันฮูดอยู่ระดับที่5ของสายนักล่านะครับหรือก็คือผู้เก็บเกี่ยวพอรู้ว่านายพลลูกเวลกําลังจะหนีนะครับใครนะครับจึงรีบไปทําการเก็บนกหวีดของอาซิกนะครับก่อนที่เขานั้นจะกระโดดลงน้ําไปพร้อมกับแอนเดอร์สันฮูดซึ่งนายพลลูกเวลนะครับก็ได้หนีไปได้ในตอนนี้พอใครนะครับกลับมาที่เรือของนายพลแคทริยานะครับนายพลแคทริยาก,ก็ได้บอกใครไปว่าการที่ใครนั้นบุกเข้าไปยังเรือของนายพลลูกเวลตาลมปมันะ้นเน่ะมันเป็นการกระทาที่บ้าระห่ำออากมากมากเลย ใครนะครับก็ได้รู้สึกอะไรบางอย่างภายในร่างกายก็คือว่าตอนนี้น้ํายาเวทมนตร้หน้าของเขานั้นได้ถูกย่อยหมดแล้วเนื่องจากว่าเขานั้นนะครับได้ทําการสร้างตัวตนของเกอร์แมนสเปโร่นะให้กลายเป็นนักปะจนภัยผู้บ้าคลั่งนั่นเองครับผมและการบุกเข้าไปบนเรือของนายพลลูกเวรครับก็ถือว่าเป็นการตอบสนองความบ้าบิดนนั้นต่อมานะครับใครก็ได้นอนอีกครั้งหนึ่งครับท่ามกลางสมรภูมิแห่งทวยเทพอีกแล้ว ซึ่งครั้งนี้ครับใครนั้นได้ฝันเห็นห้องสมุดห้องหนึ่งนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของห้องสมุดนี้ครับก็คือเบเดเดกกูสตาฟหรือฉายาราชนีแห่งความลี้ลับนั่นเองผมหนึ่งใน4จักรพรรดโรสัลัดซึ่งเบเดนเดกกูสตาฟนะครับก็ได้มานั่งข้างเดอะเวอร์และเธอนี่ยนะรู้ว่าเดอะเวอร์นั้นเป็นคนที่ขโมยให้จักรพรรดดำไปและเธอก็รู้ด้วยว่าเดอะเวอร์นั้นสามารถอ่านบันทึกของจักรพรรดโลเซลได้ เธอซึ่งเธอนั้นต้องการให้เดอะเวิร์นั้นสอนเธอเกี่ยวกับวิธีการอ่านบันทึกของจักพรพรรดิโลเซลหน่อยและหลังจากนั้น,นครับราชินีแห่งความลี้ลับก็ได้สลายไปเดอะเวิร์ครับก็ได้พบกับร่างของนายพลแคทรียาอีกครั้งหนึ่งครับที่ซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็อยู่ในบุคลีอีกด้านหนึ่งของเธอนะครับซึ่งเธอนั้นก็กำลังนั่งกอดเข่าอยู่เดอะเวิร์ครับจึงได้เดินไปหานายพลแคทรียาในความฝันนะครับและบอกไปว่าเมื่อกี้นี้ราชินีแห่งความลี้ลับนั้นได้ติดต่อเขามาผ่านในความฝันนเขาาาได้ยิมว่ นายพลแคทเธอรียานั่นแหะได้แตกหักกับราชินีแห่งความลี้ลับไปแล้วงั้นเหรอก็คือว่านายพลแคทเธอรียานะครับก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกเรือของราชินีแห่งความลี้ลับนะครับแต่ว่านายพลแคทเธอรียานะครับก็ได้บอกไปว่าเธอเนี่ยน่าจะกล้าแตกหักกับราชินีแห่งความลี้ลับเพราะว่าเธอนั่นน่ะอยู่กับราชินีความลี้ลับมาตั้งแต่อายุ3ขวบราชินีแห่งความลี้ลับเบเดเด็กกุสตาฟก็เปรียบเสมือนกับแม่ของเธอซึ่งเดอะเวอร์ก็คิดว่าไอ้ข่าวลือที่เขาได้มานั้นดูเหมือนจะไม่เป็นจริงสักเท่าแล้วและเดอะเวอร์นะครับก็ยังรู้อีกว่า การที่นายพลแคทริยามาอยู่ในสมาคมไพทาโร่นี้นั้นก็จะทําให้เบเดเด็กกุสตาฟนั้นรู้เรื่องด้วยเช่นเดียวกันต่อมาในที่สุดครับเดอร์เวิร์นก็ได้มาถึงสถานที่ที่เหล่านางเงือกนั้นอาศัยอยู่แล้วซึ่งเดอเวนร์นก็ได้พบกับนางเงือกเป็นจำนวนมากเลยเดอเวิร์ที่เห็นดังนั้นนะครับจึงรีบไปเข้าห้องน้ำนะครับของเรือลํานี้ได้ทําการดึงตัวเองนั้นเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาและการดึงตัวเองเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทานี่เองครับเดอเวิร์นครับก็ได้ใช้ถุงมือเชื้อไฟนะครับที่ซื ออกจากคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของนักเชิดตุ๊กตาโลซาโก้ซึ่งการดึงมานี่เองครับก็ทําใหุู้มือเชื้อไฟนะครับของใครนั้นน่ะปนเปื้อนอาถรรพุทสัานีแท้จริงครับทำให้เขานั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปใครนะครับจึงโยนมันไว้ในโลกเหนือหมอกเทานั่นเองและใครนะครับก็ได้นําคุณลักษณะของนักเชิดตุ๊กตาโลซาโก้นั้นมาทําการปรุงยานะครับและเตรียมพร้อมที่จะไปหานางเงือกแล้ว นายพลแคทรียาก็ได้เตรียมเรือพายเล็กๆนะครับให้เดอะเวิร์ไปหานางเงือกซึ่งเดอะเวิร์ครับพอพายเรือไปหานางเงือกเขาก็ปากว่านางเงือกนั้นเสือกหนีเฉยเลยเดะเวิร์ครับก็รีบบอกไปว่ายาเพิ่งไปแต่หลังจากนั้นครับเหล่านางเงือกก็เห็นว่าเดอะเวิร์นั้นดูมีท่าทีเป็นมิตรนะครับจึงได้กลับมาได้ได้ขับขานเพลงออกมาเมื่อเห็นนางเงือกกลับมาครับเดอะเวิร์จึงทำการดื่มน้ำยา นักเชิดตุ๊กตาก็ทาให้เดอะเวิร์นั้นก้าวเข้าสู่ระดับที่5ของสายนักพยากรณ์หรือก็คือนักเชิดตุ๊กตาเพราะก้าวเข้าสู่ระดับที่5ของสายนักพยากรณ์หรือก็คือนักเชิดตุ๊กตานะครับเดอะเวิร์นั้นก็ได้กลับไปที่เรือ ซึ่งพอกลับไปที่เรือนี่เองครับแอนเดอร์สันก็ได้ทักท้วงเลยทีเดียวบอกว่าเอา้าเพิ่งรู้นั่นนี่ว่าแต่ก่อนหน้านี้แกอยู่ในระดับที่6แต่ทำไมฝีมือของเดอะเวอร์นี้ดูแข็งแกร่งจังเลยและหลังจากนี้นั้นการที่เดอะเวอร์ได้เลื่อนขึ้นเป็นระดับที่5นี้เขาควรต้องสลัดตำแหน่งนักประจนภพยที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ระดับกื่นเทพลงมาให้แกเดอะเวอร์แล้วนงจากเสร็จภารกิจเลื่อนระดับนะครับเดอะเวอร์ก็เตมที่จะกลับในทันทีซึ่งในระหว่างทางกลับนี่เองครับเดอะเวอร์ก็ต้องผ่านสมงอ,นะนนนองระ เดอะเวอร์ซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ได้บอกกับเบเดเดกกุสตาฟไปว่าเขาตกลงที่จะทําการเผยแพร่ข้อมูลของบันทึกของจกักรพรรดิโลเซลแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหวังว่าทางราชินีแห่งความลึลับนั้นจะช่วยเขาได้ในอนาคตซึื่องการที่เดอะเวอร์บอกว่าจะอ่านให้นะครับในความเป็นจริงก็คือให้เดอะฟัอ่านให้นั่นแหละครับและเดอะเวอร์นะครับก็ยังได้บอกอีกว่ารหัสในการปลดล็อกของไพ่แห่งการลบหลูจ่จักรพรรดิดำนั้นก็คือคาว่าเบเดเดกหรือก็คือเป็นชื่อของเบเดเดกกุสตาฟนั่นเองครับไอและเอนเดอร์สันฮูลนะครับ ซึ่งพอลงจากเรือแห่งอนาคตมาเสร็จนะครับนายพลแคทรียาก็ได้จากไปอันเดอร์สันฮุนนะครับก็เลยขอให้เดอะเวอร์นั้นนะช่วยหาวิธีในการรักษาอาการโชค่ร้ายของเขาหน่อย เดววอนะครับก็ได้ตอบตกลงส่วนค่าตอบแทนนะ่ะเขาอยากให้แอนเดอร์สันฮูดนั่นน่ะช่วยหาอาวุธที่ทรงพลังหน่อยซึ่งแอนเดอร์สันฮูดนะครับก็ได้บอกไปว,ว่าเขานั้นรู้จักคนคนหนึ่งที่มีอาวุธทรงพลังอยู่ถ้างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเขานั้นจะจ่ายให้เดวเวอร์หนึ่ปอนด์ค่ารักษาแลวเขานั้นก็จะพาเดววอไปหาคนที่มีอาวุธสุดทรงพลังเองเพราะว่าตอนนี้นั้นคนคนนั้นก็อยากจะขายของนี้เหมือนกันเดวเวอรนะครับก็เลยตอบตกลง,กงอกแลววอ,ลนลงนอนเดอร์สันฮู ซึ่งเดอะเวอร์ก็ไม่รู้นะครับว่าจะรักษาแอนเดอร์สันฮูดยังไงแต่เนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับโชคลาภนะครับเดอะเวอร์นั้นก็เลยนึกถึงวิวออสติติดขึ้นมาเดอะเวอร์นะครับจึงได้เขียนข้อความน,นะครับลงลงไปในนกกระเรียนกระดาษของวิวออสติติดแล้วก็ได้ติดต่อกับวิวออสติติดอีกเช่นเคยครับวิวออสติติดนะครับก็ได้บอกไปว่าการรักษาแอนเดอร์สันฮูดนั่นน่ะง่ายนิดเดียวแค่พาไปหาลิคาโดก็โอเคแล้วและในระหว่างที่แอนเดอร์สันฮูดเป็นลูกดวงเงินนี่เองปาบอกว่าเดอะเวอร์นะครับได้ไปทีี่่่่่่่บาาร์แแหหหงงงงงนนนนนนึึนัเเอซอซยูใกะนะ้ ก็ปากว่าบาร์แห่งนี้ครับเดอะเวได้เจอกับคนคนหนึ่งเข้าครับซึ่งคนคนนี้ครับก็คือรองกัปตันของขุนพลโจสลัดอากาลิโกซึ่งคนคนนี้ครับมีช่อเคียไอซ์อยู่ในระดับที่หของสายอาทยากรหรือก็คืออั克拉สาวแห่งความปรารถนานั่นเองเพราะเคียไอซ์นะครับได้เจอเข้ากับเดอะเวิครับก็ได้ทําการปะทะกันในทันทีซึ่งเดอะเวินะครับก็ได้อาศัยที่ว่าตัวเองนะครับมีขอวิเศษโคตรโกงอย่างความอยากอาหารที่คืบขานทาให้เอาชนะเคียไอซ์ไปได้แล้วก็ได้ทําการกินวิญญาณของเคียไอซ์ ตอนนี้ครับทำให้ความอยากอาหารที่คืบคานนั้นมีวิญญาณทั้งสิ้น5ดวงแล้วและอันใหม่นะก็คือพลังของอัครสาวแห่งความปรารถนาและไขนะครับก็เตรียมที่จะนําร่างของเคียร์ไอซ์นั้นไปขึ้นรางวัลในทันทีซึ่งไรนะครับก็ทําการขึ้นรางวัลกับเจ้าของบาร์นั่นแหละครับซึ่งเจ้าของบาร์นะครับก็ได้บอกไปว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ต้องหักค่าในหน้าด้วยซึ่งใครก็บอกว่าไม่เป็นไรต่อมานะครับแอนเดอร์สันฮุนนะครับก็ได้มาเคาะห้องของครนะที่ตอนนี้ใครนั้นได้จองโรงแรมอยู่นั่นเเเเออองงงงคัััผผมมมพื่่่่ทีจจะนนนนนนําาาาิ้้้ใหแก ซึ่งใครก็สงสัยว่าแอนเดอร์สันฮูดมันใช้เวลาแป๊บเดียวในการรุบรวมเงิน1,200ปอนด์นี้ได้ยังไงแอนเดอร์สันฮูดนะครับก็ได้บอกไปว่าเงินจำนวนนี้นะเขาได้มาจากการลีดไถเหล่าโจรสลัดถแถวแถวนี้และหลังจากนั้นเองครับก็ปรากฏว่าโรงแรมที่ทั้งสองคนนั้นอยู่ครับโดนโจมตีขึ้นมาครับผมซึ่งคนที่โจมตีนะครับก็พุ่งเป้ามาที่แอนเดอร์สันฮูดนั่นเองและพลังของคนที่มาโจมตีนะครับอยู่ในดับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอยู่ในดับกึ่งเทพซึ่งทั้งสองคนก็ยังไม่รู้นะครับ จะเป็นเจ้านายของคนที่แอนเดอร์สันฮูดนั้นไปทําการรีดไถมาเมื่อคืนซึ่งแอนเดอร์สันฮูดก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ทนะั้งสคนดูเหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับโน,นเวลนะครับก็เลยขอให้แอนเดอร์สันฮูดนะก้าวออกไปข้างหน้านะครับแล้วไปทําการขอโทษเขาโดยตรง และปรากฏว่าแอเดสันฮูดนะครับก็ได้ตอบรับเดอะเวิร์โดยการไปเผยตัวนะครับต่อหน้าคนลึกลับคนนี้และได้บอกไปว่าเขานั้นขอโทษและทั้งแอเดสันฮูดนะครับกับคนที่มาโจมตีนี้ก็ได้ไปพูดคุยกันโดยที่เดอะเวิร์ก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่มาโจมตีนั้นเป็นใครแต่ดูจากวิธีการโจมตีครับเดอะเวิร์จึงคิดว่าคนคนนี้นั้นอาจจะเป็นกึ่งเทพของสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตก็เป็นได้หลังจากที่แอเดสันฮูดนะครับคุยกับคนคนนี้สําเร็จแล้วนะ แอนเดอร์สันฮนะครับก็ได้มาเข้ามาหาเดอะเ r อร์แอนเดอร์สันฮูดนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วเขาต้องการให้แอนเดอร์สันฮูดนั้นไปทำภารกิจบางอย่างหลังจากนั้นนะครับใครนะครับก็ได้เข้ามาประชุมไพธา,าโล่ซึ่งพอเข้ามาในประชุมไพธา,าโล่เนี่ยครับตั้งใครในฐานะเดอะฟูลนะครับก็ได้จัดการลงโทษนายพลแคทเอริยา ที่เธอนั้นได้ถูกราชินีแห่งความลี้ลับใช้ให้มาจับตาดูเดอะฟูลเ่งการลงโทษของเดอะฟูลนะครับก็คือทําการเปลี่ยนนายพลแคทเทียครับให้อยู่ในสถานะคล้ายๆกับเสียสตินั่นเองซึ่งนายพลแคทเทียนะก็ทรมานเป็นอย่างมากและเดอะฟูลนะครับก็ได้ทําการหยุดการลงโทษในครั้งนี้ซึ่งนายพลแคทเทียก็สํานึกผิดนะครับที่ตัวเองนั้นลอบมาจับตาดูเดอะฟูลเ่งเดอะฟูลนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นน่ะจะยินดีที่จะร่วมมือกับราชินีแห่งความลี้ลับ แต่ครั้งหน้านะอยาขอให้ในยพลคติยานั้นทําอย่างนี้อีกซึ่งนาโพลแคทิยาก็ได้ตอบตกลงนะครับว่าเธอจะไม่ทําอีกแล้วและต่อมาแฮงแมนนะครับก็ขอให้เดอะซันเดอะริกนะครับช่วยเล่าถึงการสํารวจครั้งใหม่ของเขาหน่อยซึ่งเดอะริกนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ไปสํารวจที่เมืองยามบ่ายซึ่งเมืองยามบ่ายนี่นะปรากฏว่าเดอะริกนั้นได้ไปที่วิหารแห่งหนึ่ง ซึ่งวิหารแห่งนี้นั้นว่ากันว่าน่าจะเป็นวิหารของกลุ่มผู้ก่อตั้งขององค์กรกุลาบแห่งการกอบกู้นั่นเองซึ่งกลุ่มกุลาบมันจะมีอยู่2กุหลาบนะครับอย่าจําผิดกันนะก็คือจะมีกลุ่มกุลาบแห่งการกอบกู้กับกลุ่มกุลาบนิยมนั่นเองครับผมซึ่งกลุ่มกุลาบนิยมนะครับจะเป็นพวกของแชร์ลอนนะซึ่งพอไปถึงวิหารแห่งกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้ครับเดลิกนะครับก็ได้พบเจอกับใครคนหนึ่งเข้าซึ่งเขาคนนี้ครับกำลังนั่งหันหลังสวดภาวนาอยู่เดลิกนนนคคร็็ไได้้ถาาามปปว่เเขีใ ซึ่งเขาคนนี้ครับก็บอกไปว่าเขานั้นเป็นผู้ดูแลที่นี่และเขาคนนี้ครับยังได้บอกเล่าเรื่องราวของเหล่าเทวทูตนะครับที่ใกล้ชิดกับสุริยะเทพบรรพาการซึ่งเหล่าราชาเทวทูตที่ใกล้ชิดนะครับก็ประกอบด้วยเทวทูตแห่งปัญญาเฮราเบอร์เจนเทวทูตแห่งสายลมลีโอเรโดเทวทูตสีขาวแองเครสเทวทูตแห่งชะตาก,กรรมโอโรบลลอสเทวทูตแห่งสงครามเมดิซีและก็เทวทูตแห่งความมืดซัดริเอลซึ่งการที่เดซานนะครับบอกชื่อของราชาเทวทูตที่ได้ใกล้ชิดกับสุริยะเทพบรรพาการนั่นนะ ปากืว่าเดอะเวอร์นะครับคุ้นชื่อหมดเลยครับแล้วก็มีอยู่คนนึงนะครับที่เดอะเวอร์นั้นงงเป็นอย่างมากว่าคนนี้มันใครกันวะนั่นก็คือเทวทูตแห่งความมืดซัตลีเอลเดอะเวอร์ก็สงสัยเป็นอย่างมากครับว่าไอ้ซัตลีเอลนี่มันใครกันวะส่วนคนที่เหลือครับเดอะเวอร์นั้นรู้จักหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเทวทูตแห่งปัญญาเฮราเบอร์เจนนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทพแห่งความรู้และปัญญาเทวทูตแห่งสายลมเลโอเรโดซึ่งปัจจุบันนะครับก็คือเจ้าแห่งพายุเทวทูตสีขาวแองเคครรสซึ่งปัััจจุบบนนะก็คือ สุริยเทพนั่นเองแย่เทวทูตแห่งชะตากรรมโอโลบุลอสซึ่งเดอะเวิด์ก็รู้จักกันเป็นอย่างนี้ครับสำหรับโอโลบุลอสจนเทวทูตแห่งสงคารามเมดิซีครับเดอะเวิด์ก็รู้จักเช่นเดียวกันซึ่งเดอะเวิด์ก็สงสัยว่าไอ้ซัดลิเอลนี่มันใครกันแน่วะและหลังจากนั้นนะครับเดลิกนะครับก็เลยบอกว่าเขานั้นต้องการสูตรน้ำยาระดับที่6ของสายโดตะวันหรือก็คือคนรับรองเอกสารนั่นเองซึ่งเดอะเวิด์นะครับก็ได้บอกไปว่าไว้เสร็จงานแล้วเขานั้นจะส่งมอบให้ หลังจากเลิกประชุมนะครับเดวิก็ไปถามกับแอนเดอร์สันฮูนะครับว่าในเกาะโทเคสเตอร์นี่นะคนที่สมควรตายมากที่สุดนั้นมันเป็นใครทางแอนเดอร์สันฮูนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่สมควรตายที่สุดนั้นก็คือผู้นําแห่งการปฏิวัติซึ่งพอกลางดึกนะครับเดวิบก็ได้ไปสนามมวยนั่นเองซึ่งสนามมวยนะครับก็เป็นสถานที่ที่ ผู้นำาก่อการปฏิวัติคนนี้นะครับมาชมการแข่งขันนั่นเองซึ่งเดอะเวอร์ก็อยู่ชั้นล่างนะส่วนเขาก็อยู่ในช่อง v i p ด้านบนนั่นเองครับผมซึ่งเดอะเวอร์ครับก็ได้ใช้วิชาเส้นใหญ่ของเขาครับทำการนําเส้นใหญ่นักเชือตกตุ๊กตาขเขานั้นทําการเชื่อมต่อกับเส้นใหญ่ของชายคนนี้ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งคนคนนี้นะครับก็ได้ถูกควบคุมโดยเดอะเวอร์ซึ่งการถูกควบคุมนี้ครับก็คือเท่ากับตายโดยสมบูรณ์เลยนะซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ได้ทําการชักใยชายคนนี้นะครับแล ให้ออกจากกลุ่มลูกน้องของเขาแล้วครับแล้วก็นํามาให้ความอยากอาหารที่คืบขานั้นกินซึ่งการกินนี่เองครับก็จะทําให้ซึ่งการกินนี่เองครับก็จะทําให้ความอยากอาหารนั้นจะต้องคลายวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งมาซึ่งเดอะเวิร์นะครับก็ได้ทําการคลายวิญญาณของของนักบวชนะครับที่อยู่ในรัฐิบูชาสุริยเทพมาซึ่งวิญญาณที่เดอะเวิร์คลายมาี่ครับอยู่ในระดับที่5เลยนะก็คือนักบวชแห่งแสงซึ่งก่อนที่วิญญาณดวงนี้จะสลายไปนะครับเดอะเวิร์้นก็เลยขอให้วิญญาณดวงนี้นั้นช่่วยยบบอกสูรน้ําาะดัดที6 คนรับรองเอกสารมาหน่อยและเดอะเวิร์นะครับก็ได้ส่งน้ํายาสูตรระดับที่6นี้ให้แก่เดอะซันเดอริกนั่นเองต่อมาครับเดอะเวิร์ก็ขอให้แอนเดอร์สันฮูนั้นซื้อตัวเดินเรือเถื่อนเพื่อที่จะไปยังเกาะโอราวีซึ่งเป็นที่อยู่ของริคาร์โดนั่นเองครับโดยก่อนที่จะเดินทางไปที่เกาะโอราวีนะครับทางเจ้าของบาร์นะครับที่เดอะเวิร์นั้นนําศพของเคียร์ไอซ์ไปขึ้นเงินเนี่ยครับเขานะครับก็ทําการจ่ายเงินก่อนนะครับให้แก่เดอะเวิร์กระบวนการการขึ้นค่าหัวนั่นแะมันใช้เวลานาน,านเขาเลยทําการรวบรวมเงินมให้ The World เสียก่อน ซึ่งค่าหัวของเคียร์ไอซ์นะครับอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวถ0่สูงถึง9,500ปอนด์แต่เดอะเวอร์รับตังจริงมันก็ไม่ถึง9,500ปอนด์นะครับหลังจากนั้นนะครับทั้งเดอะเวอรแล้วก็ทางแอนเดอร์สันฮูนั้นก็ได้มุ่งหน้าสู่เกาะโอราวีพอมันถึงเกาะโอราวีนะครับ เดวอร์นั้นก็ขอให้แอนเดอร์สันฮูดนั้นรออยู่ที่โรงแรมเสียก่อนและเขานั้นจะไปตามหาคนที่จะมาช่วยแอนเดอร์สันฮูดซึ่งเดวอร์พอไปเจอกับริคาโดนะครับเดวอร์นั้นก็ได้บอกกับริคาโดไปว่าไอ้ข้อตกลงที่เขาเคยทําไว้กับริคาโดที่ว่าจะหาอาวุธสุดทรงพลังนั่นนะเขาขอยกเลิกขอให้ริคาโดนั้นไปช่วยรักษาคนคนหนึ่งให้เขาหน่อยซึ่งริคาโดเองก็ตอบตกลงนะครับเดวอร์นะครับจึงได้พาริคารโดนั้นไปหาแอนเดอร์สันฮูดก็ปรากฏว่าในระหว เดอเวอร์ก็คิดเลยว่าไอ้ไฟไหม้โรงแรมเนี่ยมันต้องเป็นผลพวงจากโชคร้ายของแอนเดอร์สันฮูดแน่นอนเพราะแอนเดอร์สันฮูดนะครับได้ออกมาจากโรงแรมที่ไฟไหม้นะครับเขาก็ได้เห็นใครพอดีซึ่งใครนะครับก็ได้แนะนำลิคาโดให้กับแอนเดอร์สันฮูด้รู้จักนะเดอเวอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าคนนี้แหละก็คือคนที่จะให้ลิคาโดรักษาลิคาโดนะครับก็ได้บอกไปเลยว่าให้แอนเดอร์สันฮูดน่ะเอาเหรียญใม้เขาหนึ่งเหรียญหน่อย ซึ่งแอนเดอร์สันนะครับก็ยื่นเหรียญให้แกริคาโดริคาโดะครับก็ได้ดีเรียนขึ้นแล้วก็บอกว่าตอนนี้โชคร้ายของแอนเดอร์สันฮูดนั้นได้หายไปแล้วแอนเดอร์สันฮูดก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับว่าทําไมมันง่ายขนาดนี้ริคารโดนะครับก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าไม่เชื่อแล้วก็ให้ไปเล่นพนันที่บอลดูแลนะพอไปนะครับก็ปรากฏว่าแอนเดอร์สันฮูดเล่นพนันได้จริงๆด้วยครับตัดภาพมาที่เรือแห่งความฝันทองคําของนายพลเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับ อนนี้ดานิและเหล่าลูกเรือคนอื่นๆครับก็กาลังวุ่นอยู่ว่าเพราะว่ากัปตันของเขานั้นได้หายตัวไปแล้วก็คือแล้วก็คือขุนพลแห่งน้าแข็งเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนั้นได้หายตัวไปนั่นเองครับซึ่งทางลูกเรือครับก็ออกตามหาจนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีดานิ s นะครับจึงได้นึกถึงเดวร์ขึ้นครับซึ่งเดวิลนะครับเคยให้วิธีการติดต่อ,อ,ก,อก่อนหน้านี้ซึ่งอันที่จริงก่อนที่เดวิลนะครับจะลงจากเรือของนายพลแคทเียานั้นเดวิลนะก็ให้วิธีการติดต่อแก่แฟงรงลดีด้วยนะ ดานี้ครับจึงได้ใช้พิธีกรรมนะครับในการเรียกผู้ส่งสารของเดอะเวิร์พร้อมกับนําเครื่องสังเวยนนก็คือเหรียญทองหนึ่งเหรียญน,นั่นเองครับผมและผู้ส่งสารของเดอะเวิร์นะครับก็ได้มาถึงดานี้นะครับจึงได้ส่งข้อความไปหาเดอะเวิร์ว่าต้องการความช่วยเหลือพอผู้ส่งสารเลดเน็ตที่เนคเคอร์นะครับมาหาเดอะเวิร์เข้า ก็ปากฏว่าตอนนี้เดอะเวอร์ก็อยู่กับแอนเดอร์สันฮูดนะครับซึ่งในระหว่างที่ผู้ส่งสารของเดอะเวอร์มานะครับแอนเดอร์สันฮูดครับก็ได้กล่าวว่าโอ้โ oh, ห oh, ผู้ส่งสารของเดอะเวอร์นี่มันช่างน่าสนใจเสียละเกินแต่ว่าคําพูดนี้ครับก็เหมือนจะไปกระตุ้นต่อความโกรธเละเน็ตที่เนเคอร์นะครับเธอจึงได้ใช้พลังของเธอนั้นทําการสั่งสอนแอนเดอร์สันฮูดไปทีหนึ่งซึ่งก็ทาให้แอนเดอร์สันฮูดนั้นทรมานเกือบตายเลยทีเดียวเดอะเวอร์นะครับจึงได้คิดเลยว่า พลังของผู้ส่งสารของเขาในตอนนี้นั่นนะมันต้องไม่ต่ำอย่างแน่นอนก็น่าจะระดับกึ่งเทพขึ้นไปหลังจากนั้นนะครับเดวเวอร์ก็ได้แกะจดหมายนะครับของดานิชอ่านดูก็ปรากฏว่ารู้ว่าตอนนี้นั้นน,นายพลเอ็ดเวิน่านั้นได้หายไปเดวเวอร์นะครับจึงได้ส่งข้อความนะครับไปหาดานิชแล้วบอกว่าให้เขานั้นนําเรือความฝันทองคันั้นมาเทียบท่าที่เกาะโอราวีพอเรือมาเทียบท่าที่เกาะโอราวีนะครับใครพร้อมด้วยแอนเดอร์สันฮูนนั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่เรือลํานี้ทันที พอก้าวขึ้นไปนะครับพอดานิชและเหล่าลูกเรือเห็นแอนเดอร์สันฮูดนะครับก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าแอนเดอร์สันฮูดครับเคยมีคู่กรณีอยู่ในเรือลํานี้เป็นจํานวนมากเลยโดยที่ดานิชนะครับได้เล่าให้เดอะเบิร์ฟังว่าแอนเดอร์สันฮูดนั้นเคยรังแกกับตันมาก่อนเพราะว่าเขานั้นเคยดึงผมกับตันมาแล้วซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆในระหว่างที่เดอะเวอร์เดินต่อไปนะครับดานิชกับทางแอนเดอร์สันฮูดนะครับก็กำลังโต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เลย แล้วในขณะที่ทั้งสองคนกําลังเถียงกันนี่เองครับเร้วุนเรือคนอื่น,นครับก็ได้พูดกันว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะก,กันชีวิตของกัปตันนั้นสําคัญที่สุดและแอนเดอร์สันฮูนะครับก็ได้พูดกับดานิชไปว่าดานะิชน่ะแท้จริงแล้วชอบกัปตันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดคิดในทางกลับกันนะถ้าเกิดว่าเดอะเวอร์นะเกิดช่วยชีวิตกัปตันขึ้นมาได้แนละ้วก็เดอะเวอร์นั้นก็จะกลายเป็น คนที่มีบุญคุณต่อกับตันใช่ไหมล่ะและดูหน้าตาเดอะเวอร์สิเด e เวอร์นั้นก็หล่อเอาเรื่องเหมือนกันไม่แน่ว่าบางทีเดอะเวอร์นั้นอาจจะกลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญของแกก็เป็นได้ออได้ยินดังนั้นนะครับดานนี้ก็รู้สึกสยองขึ้นมาในทันทีเดเวอร์นะครับได้เดินเข้าไปในห้องกับตันนะครับก็ได้เห็นข้าวของนะครับที่อยู่ที่เดิมเดเวอร์ครับก็ได้ทําการตรวจดูรอบห้องนะครับถึงวัตถุต่างๆนะครับที่ กัปตันเอวีนาณสะสมเอาไว้ซึ่งลูกเรือแต่ละคนนะครับก็บอกให้เดอะเวิร์นั้นระวังหน่อยเผื่อว่าจะไปแตะโดนของปแปลกๆเข้าและในจังหวะนั้นเองครับก็รู้สึกเหมือนว่าเดอะเวิร์นั้นมีบางอย่างสะกิดใจขึ้นมาเดอะเวิร์นะครับได้มองไปที่บันทึกแห่งหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะของเอวีนาซึ่งบันทึกนี้ก็คือบันทึกการเดินทางของกอร์เช็กนั่นเองซึ่งบันทึกการเดินทางของกอร์เช็กนะครับก็คือเป็นบันทึกที่ ดเวอร์นั้นเคยเสนอขายให้แกออเดย์ all day, แต่ว่าออเดย์นั้นไม่เอาดเวอร์นะครับจึงได้ถามกับลูกเรไปว่าไอ้นังสือเนี่ยพวกแกเคยอ่านหรือเปล่าบันทึกการเดินทางของกอร์แชคนี่ซึ่งคนก็ใส่หัวออกมานะครับบอกว่าไม่เคยดเวอร์นะครับจึงได้ทําการตรวจสอบนะครับเขารู้สึกว่ามินม,มีบางอย่างแปลกๆเพราะเขาเห็นว่าหน้าหนังสือน,นั่นนะมันมีจํานวนหน้าเพิ่มขึ้นและจํานวนหน้านั้นน่ะมันก็มีตัวละครหนึ่งเพิ่มขึ้นมา่น,นก็คือนายพลเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดดเวอร์นั้นจึงได้เข้าใจในทันทีว่าตอนนี้นขุนพลแแหห่งงนน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 ้้นน้้าข็็็เเเอวววรััักลลลปปตะคใสืมีไ แล้วผมก็ขอจบพาร์ทที่4แต่เพียงเท่านี้นะครับพาร์ทหน้าพาร์ทที่5ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของภาค3เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ